ครับพี่น้องลูกค้ารถมาขายนะเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันว่าซื้อได้บ่นะ D-Max คันที่แล้วไม่สามารถซื้อได้เออเพราะว่าเราเจ้า 300,000 แม่นบ่นะไอ้เสียมซื้อบ่ถึงเพราะว่าอ๋อนิวไอ้อายังขาย 200,000 กว่าบาทเลยไฟขลามรอบที่แล้วบ่จบครับจบบ่ลงต้องขอโทษขออภัยหลายจบบ่ลงอีหลีวะรถงามรถงามแห้งแต่ว่าจบบ่ลงอีขายแพงกว่าอ๋อนิวสวัสดีครับ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 มาขายบ้านนะครับขอเบิ่งรถหน่อยเด้อรถงามอยู่บ่พอดีพ่อแกป่วยไงอ๋อพ่อแกป่วยแม่นบ่รถไปซื้อผู้ใดเนี่ยซื้อพ่อบ่อ๋อซื้อพ่อนะพ่อแล้วป่วยเนาะแล้วป่วยเป็นยังครับไอ้ขอโทษเด้อ06ป่ะ08 08 08ขอเช็คเหมือนกันเด้อมาจากจังหวัดไหนปาจีนป่ะนะฮะมาจากจังหวัดไหนปาจีนปาจีนเนาะมีเลขติดต่อกันอยู่แหละอ๋ออยู่ท่าสร้างเนาะเปลี่ยนกระบะเดิมใส่กระบะบรรทุกมีหลังคาแสดงว่าเคยไปใส่หลังคามาหลังคาอยู่ไม่กี่เดือนหรอกอ๋อแล้วก็เปลี่ยนออกเนาะโอเคถือไว้ก่อนเดี๋ยวเสียมขอเบิ่งรถเอาจากบัตรในใจเอาจากบัตรเฮ้ยมีในใจบ่คุณแม่คุณพ่อ3 บาทก็3 บาทโอ้ย3 บาทกับสิควักเดี๋ยวนี้แหละ3 บาทขอเบิ่งเกียร์เขาเนี่ยยันเกียร์มันกระตุกหนึ่งแสนสี่หมื่นโลมันไม่เท่หมดแล้วมันทำให้เสียนซีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คือเรียนหน่อยแท้นะเดิมโหนี่จะเทียบ อย่าสิไปยากน้ำเขาฮิตอาร์คสวยงามศูนย์แปดพีเลนเนอร์ตัวแรกนะครับสมาร์ทแคปคันหน้าเดิมสวยงามรองแก้มเดิมฝากระโปรงเดิมมองกอเดิมเฮ้ยเสียงเบิ้งเครื่องมันไม่แทบวะไม่มันขึ้นจังหวัดแสนซีมันขึ้นหน่อยออมันหน่อยเกินเกินความเป็นจริงแท้รถบ่ค่อยได้เรียนนะแม่นบ่มันหน่อยเกินความเป็นจริงเนี่ยรถปี08แล้วเด้กลัวรถมันย้อมมาโอเคควันบ่พุ่งมาร์คช่องจังอยู่เลยนี่แสดงว่าเป็นดินแดงนะวิ่งดินแดงอยู่รถสวยเหลวลอยเครื่อง 3,000 ตัวนี้ 3,000 จะกินน้ำมันหน่อยถ้าเป็นเครื่อง 2.5 จะขายดี 3,000 มันจะกินน้ำมันกระจกลงเลยนะดึงดึงเคเมตอาร์ครับพ่อโอเคมาจากปาจีนครับเขตติดต่อกับสาแก้วนี่แหละพอเราป่วยนะเราก็เลยจะขายสามจุดศูนย์อีโอเคกระบะสวยงามไม่มีผุโอเคงามครับเดี๋ยวคุยลูกค้ากันรถจะขายจากบาทนะครับนะใครจะซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2มาหาไอ้เสียมเลยครับนะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิร์นครบวงจรนะค้างไฟแนนซ์อยู่ก็ปิดเล่มให้ทันทีหรือว่ามีเล่มก็นะขายจบภายในเพียงแค่5นาทีนะครับนะลองเช็คราคากันได้ตั้งอยู่วันก็มีบริการไปเบิ่งรถพอดหน้าบ้านนะแล้วก็ปิดเล่มให้พาลูกค้าไปปิดเล่มที่ธนาคารนะภายในหาที่10นาทีได้เลยนะครับผมโอเคฝากด้วยวันนี้ไปแล้วครับผมซื้อวิทยาสวัสดีถ้าซื้อได้เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับสวัสดีครับ